สวัสดีครับนี่คือมหสรตะสอบรู้สอบเห็นกับลุงช้างใหญ่นะครับเรื่องผายลมหรือที่เราเรียกว่าตดเนี่ยคือเรื่องธรรมดาธรรมดามากใครๆเขาก็ตดกันทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปตดในที่ระโหฐานเราอาจจะถูกประจานได้นะครับฉะนั้นถ้าอยู่ในที่ที่มีคนมากๆก็ค่อยๆตดอย่างสงบกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง5ประโยชน์ของการตดตดมีประโยชน์ยังไงมาติดตามกันเลยนะครับข้อที่1ร่างกายของเราเมื่อทานอาหารเข้าไปแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือท้องอืดท้องเฟ้อเมื่อเวลาท้องอืดนี่มันก็อึดอัดแน่นท้องบวมท้องเป่งไปหมดเลยนะครับแต่โชคดีที่มนุษย์เราเนี่ยมีวาล์วปิดเปิดทำให้เราสามารถระบายแก๊สออกได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือการตดฉะนั้นการตดก็สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นโล่งขึ้นเบาขึ้นจากอาการท้องอืดท้องเฟ้อนั่นเองล่ะครับข้อที่2นะครับกลิ่นตดเนี่ยสามารถทำให้เรารู้ว่าสุขภาพเราเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราตดออกมาแล้วเหม็นสุดใจเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายของเราเริ่มฟ้องแล้วนะครับว่าสุขภาพเราไม่ค่อยจะดีเช่นเราอาจจะมีอาการแพ้แลคโตสอาหารเริ่มไม่ย่อยนะครับหรือถ้าหนักไปกว่านั้นก็ลำไส้อาจจะมีการติดเชื้อก็ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆบางครั้งก็อาจจะไม่ขับถ่ายก็ทำให้เรามีกลิ่นตดที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่แต่ถ้าสุขภาพเราดีนะครับกลิ่นก็จะอบอวนประมาณนึงไม่เหม็นมากดมแล้วจะไม่ขาดใจนะครับ 3. การผายลมทำให้รู้ว่าจุลินทรีย์ในร่างกายของเรามีสุขภาพดีหรือเปล่าจุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในร่างกายของเรานะครับสามารถที่จะควบคุมสารเคมีในสมองควบคุมน้ำหนักของคนเราได้และยังมีบทบาทสำคัญในคือการควบคุมภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วยนะครับฉะนั้นเวลาเราทานอาหารเนี่ยบำรุงร่างกายเราก็ต้องทานอาหารบางอย่างที่เข้าไปบำรุงจุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์ก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันนะครับอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สนั่นเองนะครับที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ครับ4. การตดเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราขาดสารอาหารหรือเปล่าถ้าในแต่ละวันเราไม่ค่อยตดเลยนะครับร่างกายกำลังจะบอกว่าเรากำลังขาดสารอาหารนะครับเนื่องจากจุลินทรีย์เนี่ยไม่ได้รับสารอาหารในร่างกายก็เลยไม่ได้ผลิตก๊าซออกมานะครับสิ่งที่เราควรจะทานเข้าไปนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตถั่วธัญพืชต่างๆผักแล้วก็หัวหอมเป็นต้นนะครับข้อที่5ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับการสูดกลิ่นตดถือว่าเป็นสิ่งดีต่อสุขภาพครับเวลาเราตดออกมาเนี่ยนะครับจะมีก๊าซชนิดหนึ่งเรียกว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับซึ่งมีการวิจัยออกมาแล้วว่าถ้าหากเราได้ดมก๊าซชนิดนี้แบบน้อยๆนะครับก็จะสามารถช่วยลดความเสียหายของเซลล์ในร่างกายได้นะครับแถมยังสามารถป้องกันโรคไขข้อรวมไปถึงโรคหัวใจด้วยนะครับดีขนาดนี้อย่าลืมไปแอบดมตดกันมั่งนะครับรวม5ข้อดีของการตดนะครับมันสำรวจตดของตัวเองจะได้รู้ว่าสุขภาพเราดีหรือไม่ดียังไงนะครับคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับมหสรตะเสาะรู้เสาะเห็นกับลุงช้างใหญ่คราวนี้ไปแล้วครับอ้อขอบคุณข้อมูลจากสสส.ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีไปครับ